ดอกไม้สวยงามเลยนะครับนี่ก็เป็นช่วงระหว่างที่ผมนั่งรองานนะฮะกะใส่ชีวิตประมาณนี้แหละครับอยู่กับธรรมชาติในโรงงานกับสวนผักเล็กๆของเพิ่นนะครับมีผืชผักหลายอย่างหลายแนวที่เพิ่นปลูกไปนะครับเนาะก่อนสิได้ออกเดินทางไปส่งสินค้ากะใส่ชีวิตอยู่แบบนี้แหละครับผมก็ได้สวนผักหลังโรงงานครับเพื่อนๆนี่เป็นต้นมะเขือโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะฮะสวนมะเขือครับอยู่หลังโรงงานครับนี่สวยงามเลยพี่น้องมะเขือถั่วฝักยาวมะละขี้นกก็มีนะครับนี่ต้นกล้วยครับต้นกล้วยต้นมะม่วงสุดยอดมากๆเลยฮะมะละขี้นกนี่ครับต้นพริกโอ้ต้นสูงท่วมหัวผมอีกนะฮะสำหรับพริกสวยๆนะฮะต้นสูงมากอยู่ใต้ร่มของต้นมะม่วงนะฮะพริกครับโอ้เป็นแต่กินครับสมเนื้อสมหมูดีเนาะนะครับนี่พริกอ่อนสวยงามเลยทีเดียวครับสวยงามมากเลยสำหรับพริกนะฮะยังไม่สุกนะฮะต้นสูงมากนี่ก็เป็นใบกะเพรานะฮะอยู่แบบพ่อเพียงอิลีครับโรงงานเพิ่นครับสุดยอดแห้งครับสุดยอดมากๆครับกระถินก็มีนะฮะใบกระเพรานะฮะสวยงามมากเลยผักคะน้าปลอดสารเคมีครับคะน้าฮะแตงรากครับหรือว่าผักอีตูเล่าบ้านเฮาเอื้อนนะครับฟักทองมะละกอต้นเล็กๆก็มีนะฮะคุณผู้ชมดูโอ้โหดกมากๆเลยครับอยู่ข้างต้นพริกสวยงามอีหลีครับช่วงระหว่างรอขึ้นสินค้าผมก็นอนรออยู่ในรถนะครับก็รออยู่ในรถเนาะกว่าจะได้สินค้าก็เปิดแอร์รถนอนรอไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสมากมายนะฮะนะฮะเมื่อได้สินค้าแล้วมุ่งหน้าต่อสุวรรณภูมินะครับ Let's go Yahoo ตอนนี้ก็อยู่บนถนนใหญ่ครับเพื่อนๆครับนะฮะอยู่บนถนนใหญ่ก็จะมีการเข้าด่านชั่งน้ำหนักก่อนนะฮะเพราะว่ารถบรรทุกจะผ่านไปโดยไม่เข้าด่านมันก็จะมีการเสียค่าปรับนะครับถ้าไม่เข้าด่านนะครับถ้าน้ำหนักเกินก็เสียค่าปรับนะฮะขออนุญาตเข้าด่านสักครู่ครับด่านชั่งน้ำหนักนะฮะเข้าด่านชั่งกันแล้วนะฮะเก้าเจ็ดสามศูนย์น้ำหนัก 9,730 กิโลกรัมนะฮะรวมทั้งคันเลยไปกันต่อเลยครับ
ก็ประมาณนี้แหละเพื่อนๆนะครับเมื่อเข้าด่านชั่งน้ำหนักแล้วรู้น้ำหนักว่าไม่เกินที่เขากำหนดไว้เราก็ไปต่อได้นะฮะบรรยากาศท้องไร่ท้องนางแล้วคิดถึงบ้านเรามากๆเลยนะฮะที่จังจังหวัดเนาะบารัตตนาบุรีลูกพ่อศรีนครเต่าสำเนียงการเว้าหวนหวนฟังบ่มวนหูและข้างหน้าผมนี้ก็จะเป็นร้านขายกับข้าวริมทางนะครับที่ส่วนมากโดยเฉพาะรถบรรทุกจะจอดแวะซื้อกับข้าวกับน้ำข้างทางก็จอดที่นี่กันเลยฮะมีหลายจุดด้วยกันนะฮะแถวนี้ก็จะเป็นโซนขายอาหารนะครับจุดแวะพักรถด้วยก็จะมีร้านอาหารอีสานมากมายอาหารใต้อาหารภาคกลางนะฮะมีหลายอย่างหลายแนวเลยทีเดียวนะครับขายขางข้างนะครับนี่ว่าจะเป็นไส้กรอกอีสานครับไส้กรอกอีสานหม่ำนะครับเนื้อแดดเดียวข้าวหมูย่างข้าวเหนียวร้อนๆก็มีนะครับนี่บรรยากาศประมาณนี้ครับแวะซื้อกันได้ครับแล้วก็จะขึ้นมอเตอร์เวย์ต่อเลยนะฮะขึ้นมอเตอร์เวย์ต่อเลยถนนกาญจนาภิเษกนะฮะควันตลบอบอวนเลยเพื่อนๆไฟไหม้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะข้างถนนครับดูครับเพื่อนๆไม่ใช่เมฆนะครับนี่คือบรรยากาศเผาขยะหรือเผาไร่นะฮะเผาฟางข้าวครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าแถวๆนี้เขตปทุมธานีเขาทำนานะครับทำปีละหลายหนเลยทีเดียวที่เห็นควันตลบอบอวนเมื่อกี้นะฮะเผาฟางข้าวครับบรรยากาศรอบข้างมีท้องไร่ท้องนาด้วยครับแถวๆนี้ทำนาเหมือนต่างจังหวัดบ้านเราเลยนะฮะแถวเขตน้องเสือปทุมธานีครับนี่กำลังจะหว่านใหม่นะฮะนาหว่านบานตุ่มบรรยากาศเก็บมาฝากทุกท่านนะครับกับการใช้ชีวิตบนรถบรรทุกนี่เป็นทางออกน้องเสือที่ผมแวะซื้อคอหมูย่างเป็นประจำแต่วันนี้ไม่แวะนะฮะวันนี้ไม่แวะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับที่ขายคอหมูย่างเยอะๆนะครับเขตน้องเสือปทุมธานีข้างมอเตอร์เวย์นะฮะดูครับเพื่อนๆรถบรรทุกมากมายเลยนะฮะจะมาจอดแวะซื้อกับข้าวหรือว่าเป็นคอหมูย่างลาบก้อยนะครับลาบก้อยอีสานบ้านเฮากำลังดีแล้วครับพี่น้องครับที่มักแวะกันเป็นประจำนะฮะนี่ครับเบื้องหน้าแม่ค้าครับเบื้องหน้าเป็นนักกีฬานะแม่ค้ามาแต่น้องค่ายเด้อนะครับแม่ค้ามาแต่น้องค่ายเล่าน้องค่ายครับนี่ครับโอ้มีแนวอย่างได้กินหลายอย่างหลายแนวแต่มื้อนี้เพิ่นว่าเกือบ10เบิดแล้วได้นี่พี่น้องนะครับเหลือหน่อยเพิ่นว่ามื้อนี้มาสายแน่จักหน่อยนึงครับอย่าลืมมาอุดหนุนเพิ่นครับนี่น้ำจิ้มครับจิ้มรสเด็ดเลยทีเดียวนะฮะนะฮะเขตนี้แหละครับที่มีคอหมูย่างเยอะๆครับมีหลายร้านที่อร่อยมากๆด้วยว่าจะเป็นลาบก้อยต้มแซ่บนะครับแกงอ่อมครับซอยจุลาบขมต้มแซ่บคอหมูย่างใส่ย่างลิ้นย่างนะครับว่าจะเป็นทั้งด้านไก่ย่างกับมีส้มตำแบบนี้นะฮะก็อยู่แถวนี้เลยอย่างนี้ไปสุวรรณภูมิเหลืออีก47กิโลเมตรส่วนนี้ครับ
ใกล้จะผ่านร้านค้าประจำผมแล้วร้านค้าประจำผมอยู่ข้างหน้านี้ครับที่ผมแวะซื้อประจำอ้อวันนี้ไม่เปิดวันนี้ไม่เปิดนะฮะสงสัยสิไปต่างจังหวัดบ่เอื่อยทางหนองคายมีหลายร้านครับมีหลายร้านมากๆเลยมีแต่รถบรรทุกล้วนๆนะครับที่แวะจอดซื้อกันนะฮะเพราะว่ากับข้าวแถวนี้มีมากครับแถวหนองเสืออำเภอเขตหนองเสือปทุมธานีนะครับอำเภอคลองหลวงเรียบมอเตอร์เวย์นะฮะฝั่งตรงข้ามก็มีนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีของกินขายมากมายนะครับข้างบนนี้ก็เป็นสะพานข้ามมาจากแยกบางขันมอธรรมศาสตร์นะครับตรงมาทางนี้ก็จะไปหนองเสือนะฮะที่เป็นสะพานข้ามมอเตอร์เวย์ข้างบนที่คุณผู้ชมได้รับชมอยู่ตอนนี้นะครับนี่แหละครับเห็นบอพี่น้องนี่นะครับมาจากคลองหลวงมาฝั่งขวามือนะครับขามาทางนี้ก็สิเป็นหนองเสือนะครับก็ร้านอาหารมากมายเยอะแยะเลยทีเดียวร้านคอหมูย่างลับก้อยตุ่มแซ่บนะฮะก็ประมาณนี้แหละครับถ้าออกไปแล้วก็มาเข้าคืนตรงนี้นะฮะเข้ามอเตอร์เวย์คืนตรงนี้เพื่อมุ่งหน้าสู่ชลบุรีพัทยาหรือว่าสนามบินสุวรรณภูมิบางนาก็มาเส้นนี้ได้นะฮะตอนนี้ฝนก็ตกแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหบนมอเตอร์เวย์บรรยากาศตอนฝนตกนะฮะชีวิตแต่ละวันของผมก็อยู่แบบนี้แหละครับเพื่อนๆครับพี่น้องเอ้ยครับใส่ชีวิตบนรถบรรทุกครับแล้วก็จะเป็นด่านเก็บเงินสดนะฮะบนมอเตอร์เวย์รถบรรทุก6ล้อก็อยู่ประมาณสัก50บาทนะครับด่านธัญบุรีนะครับขาเข้าเนาะบรรยากาศด่านเก็บเงินเป็นจังไดเดี๋ยวพาพี่พาน้องมาเบิ่งกันเลยนะฮะบรรยากาศหน้าด่านก็จะประมาณนี้วันนี้รถไม่ค่อยเยอะนะครับรถบ่ค่อยหลายครับพี่น้องวันนี้รถน้อยครับหน้าด่านกะผมซื้อว่าโล่งนะครับสำหรับด่านธัญบุรีด่านเก็บเงินสดนะฮะถ้ารถบรรทุกก็ไม่มี M Pass นะฮะก็จะจ่ายเป็นเงินสดนี่บรรยากาศหน้าด่านเก็บเงินนะครับขาทางด่วนครับขามอเตอร์เวย์ครับขาเข่านะครับกาญจนาพิเศษขาเข่ามื้อนี้ครับขออนุญาตจ่ายเงินสักก่อนครับขออนุญาตจ่ายเงินนะฮะไปต่อกันเลยเพื่อนๆฝนตกกลิ่นรินหอมกลิ่นดินถึกไอฝนจากบ้านนามาโดนสิเป็นจังใดเนาะป่านนี้ฝนย้อยลงมาท้องไร่ท้องนาอยากเขียวขจีหน่อไม้ไฟผักติ้วกูจีหอดมือนี้ไทยสิสนใจตกอีกแล้วครับตกอีกแล้วครับเพื่อนๆฝนนะครับฝนตกรินรินแซวเพลงไอ้ไพพงสะท้อนไปน้ำนะครับลองหน่อยๆยังบ่ตีลิขสิทธิ์เพลงเพื่อนเนาะนะครับฝนตกอีกแล้ววันนี้มาถึงเขตรามอินทรานะครับยังอยู่บนมอเตอร์เวย์ขึ้นเก่าอยู่นะครับแถวแฟชั่นไอแลนด์นะฮะนี่ครับเพื่อนๆรามอินทรานะฮะเราจะมุ่งหน้าตรงไปมุ่งหน้าตรงไปครับบ่ได้ลงนะครับเรายังคงเดินทางต่อกันอีกยาวๆเลยทีเดียวนะครับแฟชั่นไอแลนด์ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือของผมนี่ครับเป็นห้างสรรพสินค้าที่น่ามาเที่ยวชมแล้วก็น่าเดินมากๆอยู่ติดกับบิ๊กซีนะฮะแฟชั่นไอแลนด์สนามเด็กเล่นสวนสนุกเก่าครับตรงนี้เรายังคงเดินทางกันต่อนะครับเราก็มาถึงสนามบินกันแล้วนะครับเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับนี่แหละครับการทำงานของผมในแต่ละวัน
ก็จะประมาณนี้แหละฮะใช้เวลานานครับกว่าจะเดินทางมาถึงเพราะว่ารถบรรทุกมันไปได้ช้านะฮะเห็นป่ะครับพี่น้องคุณนะเครื่องบินจอดเต็มเลยว้าวเครื่องบินจอดเต็มนะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับบรรยากาศสนามบินครับอะไรประมาณนี้รถก็ติดไฟแดงเลี้ยวขวาเข้าไปในคลังสินค้านะครับเราจะเลี้ยวขวากันแต่ตอนนี้อยู่ที่สัญญาณไฟแดงก่อนนะครับรถติดไฟแดงนะครับเนาะรถติดไฟแดงครับโอ้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 นะครับเราเข้ามาในทางแล้วนะครับก็จะรอนะครับนายตรวจทางสินค้าสถานที่ตรวจสอบนะครับก็หาที่จอดรถรอครับรู้สึกว่าถ้าเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันจะมีที่จอดรถน้อยมากมีมองจอดรถหน่อยแห้งพี่น้องกับพยายามหามองจอดนะครับใส่ความสามารถพิเศษเอาที่ไหนโล่งแล้วก็จอดแต่จอดไม่เกิน30นาทีนะครับเราต้องวนรถใหม่อีกรอบนึงถ้ายังไม่ได้เข้าไปลงสินค้าพอหาที่จอดได้แล้วนะครับเพื่อนๆเราก็ตีไฟฝ่าหมากไว้นะครับสภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้เครื่องเอ็กซเรย์รถบรรทุกนะฮะรอลงสินค้าครับเพื่อนๆครับพี่น้องครับวันนี้ก็รู้สึกว่าหนาแน่นพอสมควรนะครับทางเข้าคลังสินค้าอีกไม่นานผมก็จะได้เข้าไปข้างในเพื่อจะนำสินค้าไปลงส่งออกต่างประเทศนะฮะหากเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดติดตามกด Subscribeกดถูกใจและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกับม่วนแซ่บหาชาแนลเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีสบายดีครับ